ครั้งแรกที่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ว่าจะกลับบ้านนี่ดีใจมั้ยดีค่ะเห็นแต่มันหลายปีหนูต้องชิดกล้าปีหนูไม่เห็นหนูแม่ก็เสียใจเหมือนกันพยายามทำบุญให้ลูกไปตั้งแต่หนุ่มๆเนาะจ้าคือสงสารลูกรู้ลูกอยู่แบบไหนทำก่อสร้างอยู่แถวนั้นภูเก็ตนั่นแหละอ๋อนี่ก็เขาพาไปน้องนุ่มเลยว่าเออตอนนี้เราก็กลับบ้านไม่ถูกงี้บอกเออกลับบ้านไม่ถูกไปเลยเลยต่อละไม่มีเลยไม่รู้ไปอยู่ไหนที่ไหนอะไรตั้งแต่19ปีไม่รู้เรื่องเลยคือสุขนอนเขาอยู่ตรงไหนเคยติดเคยออกตามไหมตามหาติดต่อตามลงเฟซลงไลน์ติดต่อไอรายการอะไรนะที่เขาว่าเวลาเออไอ้ที่ไอ้เวลาคนลงเรือแล้วขึ้นมาข้ามฟากอะไรนี่นะลงมาเวลานี่เที่ยวละกี่คนกี่คนเขาก็จะมีโทรมาบอกว่าพี่ไอ้เที่ยวนี้ไม่มีนะคะคนชื่อนี้เขาก็โทรมาบ่อยอยู่